นี่เป็นการเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างในกิจการหรือเครื่องกังวลใดๆเกี่ยวกับการไปทางโน้นทางนี้มีอยู่กับที่และประกอบความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรของตนอย่าให้ด้อยหลักพุทธศาสนาทรงเน้นหนักลงทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นอย่างมากเราอยากจะพูดว่า 95% เวลาท่านสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาล้วนๆแม้ที่สุดพระที่สนทนากันก็เหมือนกันไม่ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวเรื่องกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งกวนในการพูดการสนทนาเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วก็พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสถานที่เป็นที่บำเพ็ญในที่ต่างๆผู้เรื่องประกอบความเพียรในสถานที่นั่นที่นี่เป็นความสะดวกสบายไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนการซื้อการขายการได้การเสียนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของวัฏวนของหนักหมุนหนักเวียนของเขาอยู่อย่างนั้นที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจนั่นแหละโลกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ก็อยู่กับกิเลสอยู่กับเรื่องที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สงบในเรื่องราวต่างๆเพราะกิเลสไม่เคยทำความสงบแก่ผู้ใดและไม่เคยทำให้ผู้ใดสงบได้แน่นอนหนึ่งนอกจากก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นด้วยเหตุนี้หัวใจแต่ละดวงละดวงจึงเป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานอกจากเหลือทนเท่านั้นจึงจะมาระบายออกส่วนที่สุมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้ทุกดวงเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปยุ่งกวนนอกนั้นแล้วมีแต่สิ่งเหล่านี้ยุ่งกวนตลอดเวลาโลกจึงหาความสงบเย็นใจไม่ได้ใครจะไปอยู่ในสถานที่ใดว่าที่นั่นดีที่นี่เจริญมันก็เจริญด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้เจริญด้วยความสงบเย็นใจเจริญด้วยการยิ่งเต้นขวนขวายดีดดิ้นต่างๆด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันผลักดันอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่ได้นี่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่านำเรื่องนี้มาพุ่นมาคิดให้เสียเวลาเวลาของการบำเพ็ญเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังอยู่ในหัวใจหมุนหัวใจให้เป็นเหมือนฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วควรจะอิ่มพอควรจะเกิดจะหลับกับความหมุนของธรรมชาตินี้ที่ทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมันบีบบังคับมันผลักดันให้คิดให้ปรุงนั่นแหละเพียงเรานั่งสงบสักครู่หนึ่งเราก็จะทราบว่าธรรมชาตินี้ผลักดันออกมาอย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือสังขารความคิดความปรุงมีธรรมชาตินี้แหละท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราตัวหนุนให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาเพราะหาผลประโยชน์แก่ตัวเอง
เราบวชมาในพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติโดยเป็นพระกรรมฐานด้วยแล้วยังจะติดจะพันกับคุ้นกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สมควรอย่างนี้พากันเลื่อนความภาคความเพียรตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดในวันเวลาหนึ่งๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องให้มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำยึดตรงเรื่องใดให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจหาความสงบเย็นใจไม่ได้วันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่อะไรมีแต่การประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวทำไมจิตจึงหาความสงบไม่ได้หาความแยบคายไม่ได้มีอย่างหรือถ้าทำเข้าตรงไหนแล้วความสงบร่มเย็นจะมีในตรงนั้นขณะเดียวกันถ้ากิเลสไปตรงไหนแล้วความวุ่นวายสายแสความทุกข์ความทรมานจะเป็นทางเดินของมันอย่างโล่งไปหมดเลยเวลานี้เรามักจะเปิดทางให้กิเลสเหล่านี้เดินอย่างสะดวกสบายตลอดเวลาหาการหักห้ามไม่ได้มีก็ไม่ได้ประชุมมานานตั้งแต่วันเข้าพรรษาปกติก็อยู่ตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กิจการงานเราเข้ามากพันหนึ่งวันหนึ่งหมู่เพื่อนก็มีเทปควรจะเปิดฟังธรรมในเทปประกอบความเพียรไปในนั่นก็ยังได้สมัยก่อนไม่มีเทปแม้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาสมัยนี้มีเทปการเปิดฟังก็สะดวกควรจะประกอบความเพียรด้วยการฟังเทปแล้วให้สังเกตด้วยดีการฝึกทรมานตนเองเรื่องอาหารปัจจัยต่างๆปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยดินฟ้าอากาศสถานที่นี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปอาหารการบริโภคการขบฉันให้เป็นเรื่องของเจ้าของเป็นผู้สังเกตปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกเป็นเรื่องของตัวเองที่จะสังเกตในการประกอบความเพียรมันเกี่ยวกับธาตุขันคือธาตุขันทับถ้าขันมีกำลังมักจะหนีตัวราคะตัณหาออกมาเสมอไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะกิเลสอย่าชินกับกิเลสเป็นอันขาดเรื่องกิเลสนี่คือวัฏฏวนถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกระทะทอดสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในวงนี้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้เราก็เห็นกระทะกับน้ำร้อนนั้นว่าเป็นของเพลิดของเพลินไปเสียโดยมีเหยื่อล่อสักนิดหนึ่งพอให้ตกหลุมพรางของกิเลสแล้วก็ดีดกันไปดิ้นกันไปวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนั่นมีมากมนุษย์เราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทใดขอให้นำมาทดสอบตัวเองวันหนึ่งเมื่อแจ้งผ่านไปผ่านไปคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นและความแยบคายทางด้านปัญญาได้เกิดขึ้นอย่างไรกับเราหรือไม่ควรคิดให้มากอย่าเคยชินกับกิเลสเคยพัน
คยผูกพันหัวใจเรามามากต่อมากนานแสนนานและคอยทรมานเราให้รับความทุกข์มามากแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยอาจด้วยธรรมอย่าเสียดายความอยากนี่เต็มอยู่ภายในจิตใจอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากคิดอยากอ่านนี้แต่เรื่องความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสตกแต่งให้ทั้งนั้นแล้วเราก็เคยกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้รับความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือไม่ร้อยทั้งร้อยมีแต่ฟืนแต่ไฟเราก็ทราบอยู่แล้วความทุกข์ความฝืนความดีดความดิ้นทางความภาคเพียรเป็นเรื่องธรรมเป็นทางเดินของธรรมเพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปเราควรจะเข้มแข็งในความเพียรเหล่านี้ให้มากอย่าเสียดายอะไรตาเคยดูมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายนี้เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเราอยู่ด้วยความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกตลอดมาผลประโยชน์ได้อะไรก็มีแต่ผลประโยชน์ของกิเลสทั้งนั้นเราไม่เห็นได้อะไรถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังความกำจัดปัดเป่ามันออกไปจากจิตเสียเท่านั้นจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนี่มาอยู่นี่ก็นานประกอบความภาคเพียรได้เรื่องได้ราวอะไรบ้างมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละโลกอันนี้เราอยากเข้าใจว่ายืดยาวนานหรือว่าสั้นมันมีมืดกับแจ้งนี้ตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดแจ้งมืดแจ้งวันคืนปีเดือนก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามความมืดความแจ้งนี้เท่านั้นแต่เราก็ตื่นวันปีเดือนไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในการที่จะสร้างคุณงามความดีจึงเป็นการลำบากในการตะเกียกตะกายที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงท่านนักบวชเราไปไม่ได้แล้วนักบวชเราปฏิบัติตนไปไม่ได้แล้วไม่มีใครจะไปได้อย่างง่ายดายเพราะนักบวชนี่โอกาสอำนวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขายอมรับหมดยังถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอีกด้วยใครมีความเพียรมากมีความเด็ดเดี่ยวอาจหารทางหลักธรรมหลักวินัยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันก็หมดหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เพราะมาบวชนี้เรียกว่ามาเว้นแล้วในกิจการงานทางโลกทุกด้านทุกทางมีแต่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วก็จะจมอยู่นี่ตลอดไปฟังว่าตลอดไปมีการยืดยาวนานเท่าไหร่เป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ที่กิเลสจะอิ่มพอในการฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในวัฏฏะนี้ไม่มีทางฟังจะว่าตัณหาตัณหาหิวโหยตลอดเวลาความอิ่มพอของกิเลสไม่เคยมีนอกจากความอิ่มพอในธรรมทั้งนั้นมีเมื่อพอแล้วพอมีเหมือนน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มแก้วแล้วเทจะเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่ค้างธรรมเมื่อพอในหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่กิเลสไม่เคยพอในหัวใจมีเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งกระวนกระวายยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งหิวยิ่งโหยไปไม่หยุดไม่ยั้งก็คือเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่าตัณหานัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำใส่เสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำก็หมายถึงแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงให้เสมอตัณหานี้ไม่มีนี่หมาตัวไหนมันกินอยู่นี่นะเอาไปขังมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ขังก็เป็นอีกแบบนึงหือหมาตัวไหนน่ะมันเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรล่ะวันนี้
พราะมันกวนตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเสร็จจิตมันก้าวไม่ออกไปปล่อยมันเสียเสร็จเท่านี้แล้วไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรวันนี้มีอะไรกวนมันไปไม่ได้นะนี่ไม่เหมือนใครเป็นเรื่องการเป็นห่วงหมู่เพื่อนผมเป็นห่วงมากเขาทุกทีทุกทีนะเพราะโลกนี้มันหมุนเป็นกงจักรเลยเดี๋ยวนี้มันใช่ธรรมดามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะว่าโลกมันเจริญเจริญคำว่าโลกกิเลสนั้นยกให้ว่ามันเจริญจริงๆและนับวันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแผดเผาไปเรื่อยๆที่คำว่าโลกเจริญนั่นเป็นความมุ่งหมายในทางที่ดีต่างหากนะว่าโลกเจริญโลกเจริญมันเจริญอะไรถ้าไม่ใช่หลับตาดูกันหลับตาดูกันปิดหูฟังกันนั่นจะด้นเดาออกมาได้ว่าโลกมันเจริญมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีใครที่จะหันหน้าเข้าสู่อัตสู่ธรรมเลยนี่ที่วิตกวิจารมากนะหันหน้าไปตามกิเลสทั้งนั้นกิเลสตีตลาดแหลกหมดแหลกหมดโอ้ยพูดแล้วสลดสังเวียนนะก็มันเห็นอยู่จริงๆรู้อยู่จริงๆนี่ใจว่าไงพระพุทธเจ้านำอะไรมาสอนโลกไม่นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาอะไรมาสอนโลกนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนโลกคือความจริงมีเวลามันรู้มันเห็นมันเป็นอยู่ให้เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจนี่เลยจะให้ว่ายังไงไม่พูดเหรอฟืนไฟมันเผาไหม้อยู่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆมันแสดงออกมาไม่ทราบว่ากี่งวดกี่ลายหมุนติ้วในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมันก็เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกิเลสเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกขยี้ขยำเอาสารโลกให้แหลกแตกกระจายไปทั่วที่ดินแดนเวลานี้มันไม่รู้กันนี่จะทำยังไงจิตใจของเรานี่เวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆพอรู้แล้วมันจะยอมให้เขามาตีหัวอยู่หรือรู้ว่าเขาตีหัวรู้ว่าเขาเป็นภัยต่อเราแล้วมันก็ต้องสู้กันสุดเหวี่ยงอันนี้ไม่ถ้ารู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยแล้วมันก็ซัดกันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่รู้มันเหมือนควายตัวหนึ่งอย่างว่าจะให้ทำยังไงคนหนึ่งโง่ต่อกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ผิดกันอะไรหรอกกับควายตัวหนึ่งมันกล่อมได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครถือว่ามาถือว่ากิเลสเป็นภัยในโลกอันนี้เลยเราพูดหมดโลกเอาโลกมนุษย์เนี่ยเพราะรู้ภาษีภาษาบ้างเราจะรู้ได้ว่าฝากกิเลสเป็นภัยแต่นี่มันไม่รู้เลยจะทำยังไงทั้งๆที่มนุษย์รู้ภาษีภาษาแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นภัยกิเลสคืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อหัวใจให้ดีให้ดิ้นอยู่เวลานี้อะไรพาให้หมุนอยู่ภายในนั่นคืออะไรเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่รู้มีแต่บืนตายไปตามที่มันลากมันเข็นไปนั่นสินี่ที่มันทุน่าทุเรศออกมามากเราจะไปดูนะดูคนว่าคนมีคนจนคนชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์มันตื่นลมปากกันเฉยหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะไหนคนไหนเธอว่างั้นถ้าลงที่เหล็กนี่ได้บีบอยู่ในหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนนี่เด็กก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์เพราะไอ้เศรษฐีก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์คนทุกข์คนจนก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจถ้าชั้นว่าหน้าใดก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยใครจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนในโลกนี้ไม่มีถ้าไม่ฟาดกิเลสให้มันอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปแล้วให้รู้ว่ามันเป็นภัยบ้างพอประมาณนี้ก็พอหลบหลีกปลีกตัวกันได้แล้วฟาดมันให้ม้วนเสื่อมลงไปสมุนแล้วมันสนุกดูถ้าว่าสนุกนะแต่ท่านไม่สนุกกันสิเห็นความเป็นนิตปรงธรรมสังเวชเท่านั้นน่ะเห็นอยู่รู้อยู่แต่แก้มาได้มันเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่ที่ที่สลดสังเวชคำว่าดูก็มันไม่มีอะไรปิดเนี่ยจึงว่าสนุกดูปิดท่านได้ยังไงท่านเปิดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเรื่องของกิเลสทำลายสัตว์โลกทำลายมากน้อย
กว้างแคบขนาดไหนสามไตรโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาทุกประเภทของสัตว์แล้วที่เสวยกรรมอยู่ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นน่ะกรรมหนักกรรมเบากรรมมหันต์โทษมหันต์ทุกข์ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่เป็นผู้พาให้เป็นไม่ใช่อะไรเป็นพาให้เป็นสิ่งที่เป็นผลไปแล้วมันก็เป็นผลสิ่งที่กำลังสร้างอยู่ที่มันผลักดันที่มันบีบบังคับให้สร้างอยู่นี่ก็มีอยู่อยากนั้นอยากนี่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าความอยากนั้นมันคืออะไรมันคือตัวเป็นภัยหรือไม่มันไม่ได้ได้คิดได้อ่านที่อยากอะไรก็อยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากทำอะไรก็ทำมีแต่ความอยากมันไม่เห็นพิษของความอยากมันมาจากอะไรหนุนมันให้อยากนี่ฉากหลังมันมีอยู่อย่างนั้นผมเมื่อมันรู้แล้วมันเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังจะว่ายังไงตัวไหนเป็นตัวหนุนตัวไหนไม่หนุนเมื่อมีกิเลสมันสิ้นสร้างไปแล้วเอาไหนมาหนุนแล้วอะไรมาอยากทีนี้มันไม่มีนี่ไม่มีอะไรจะอยากมันก็ไม่มีอะไรกวนใจว่างหมดแดนโลกธาตุว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามมันว่างไปหมดจะว่าไงก็มีกิเลสเท่านั้นปิดบังหรือปิดขวางไว้ไม่ให้ว่างนั่นดิ้นอยู่นี่ในโลกก็ไม่เห็นจะว่าไงมีใช่ไหมอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงอุบัติขึ้นมาได้ยังไงบรรดาสาวกทั้งหลายเราท่านนี้ก็ยังได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการที่ท่านแนะนำสั่งสอนพอได้รู้เรื่องรู้ราวบ้างนั่นไม่มีใครสอนเลยนี่เราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิสัยของสยามภูของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นอย่างนั้นทำไมก็อัศจรรย์ไม่ได้อัศจรรย์ไม่ได้นะโอ้มันสลับซับซ้อนจริงๆไม่ให้รู้ให้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ว่าประเภทใดของกิเลสจะไม่ให้สัตว์โลกรู้เลยแหละเก่งขนาดนั้นไงเห็นดูที่ความโกรธตาดำตาแดงเราโกรธเขาโกรธได้เขาโกรธเราโกรธไม่ได้นั่นฟังเลยแต่เราโกรธเขาเอาตาดำตาแดงก็ได้ฆ่าเขาก็ได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้เป็นยังไงกิเลสมันก็รู้กันอยู่ความเอียงของกิเลสลำเอียงของกิเลสความเห็นแก่ตัวของกิเลสมันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่แต่มันไม่เห็นจะว่าไงจิตการฆ่าเขาไปฆ่าได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้การฉกการลักปล้นที่ทุกประเภทที่จะควรได้มายังไงทำได้ทำเขาแต่เขาเราทำเราไม่ได้นั่นเป็นยังไงเรื่องกิเลสเห็นแก่ตัวมากไหมเห็นแก่ได้มากไหมนั่นมันก็ไม่เห็นโทษของมันจะว่าไงถ้าเห็นโทษแล้วมันก็มีเรามีท่านมีของเขาของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรอย่างนี้มันไม่เห็นนั่นเองจะว่าไงไม่งั้นจะว่ามันโง่หรือมนุษย์เราเมื่อพูดวันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอีกมันก็ยิ่งสองชั้นสามชั้นเรื่องของกิเลสไม่ยอมใครง่ายนะมันก็มีค่าต่อสู้นี่หลวงตานี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปอีกแล้วคนทั้งโลกมาว่าเราคนเดียวแล้วน้ำหนักมันจะไปทางไหนก็ไปทางกิเลสเนี่ยกิเลสก็ได้เปรียบอีกพูดไม่ได้ซะดีกิเลสจะสนุกนั่นถ้าพูดกิเลสก็โจมตีเอาถ้าไม่พูดเสียกิเลสก็ได้เปรียบสนุกเพ่นพ่านแค่พูดเรื่องโทษของมันตรงไหนมันก็หาว่าเป็นบ้าไปเสียหนีจะว่ายังไงเพราะมันมากต่อมากรวมเอานี่ที่ยิ่งน่าสลดสังเวชมองดูตาปิดๆแล้วพูดง่ายๆนะโอ้ทุกขังนี่จังทางออกของวัฏจักรนี่คืออะไรก็พี่นาหมดเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถยิ่งแก่มาเท่าไหร่จะควรจะเป็นจะตายเท่าไหร่มันยิ่งหมุนหัวใจมันเปิดออกโอ้มีแต่ความสลดสังเวชโถเลยขึ้นอุทานในหัวใจทางออกของออกจากวัฏจักรนี่คืออะไรกำแพงเรือนจำมีออกจากกำแพงเรือนจำได้ยังไงมันก็สิ้นกรรมถึงออกได้ไม่สิ้นกรรมออกไม่ได้เนี่ยกำแพงวัฏจักรนี่คืออะไรแล้วออกวิธีไหนกำแพงวัฏจักรความโลภความโกรธความหลงลงไปหาอวิชชาเดียวนั่นแหละนี่แหละกำแพงของวัฏจักรคือกิเลสนั่นเองพูดง่ายมันครอบไว้หมดสามแดนโลกธาตุนี่ยังเป็นกำแพงครอบไว้หมดแล้วเราจะทำลายกำแพงนี้ออกได้ยังไงเราจะเอาตัวเราได้รอดออกไปได้ยังไงมองหาอะไรมันก็ไม่มีที่จะออกได้เพราะเป็นเรื่องของมันหมดที่จะให้อยู่ให้จมอยู่กับมันนั่น
ไม่มีอะไรที่จะออกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่ชี้ได้ชี้นิ้วเลยมีทำอย่างเดียวเท่านั้นเอาจะทำบุญให้ทานแบบไหนเอาไม่ว่าจะให้ทานมากทานน้อยนี่แหละทางออกนี่แหละเครื่องทำลายกำแพงมัตจักรศีลภาวนามีคุณงามความดีทั้งหลายนี่มีเท่านั้นหมดแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรทำลายกำแพงของวัฏจักรนี้ได้มีธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมอย่างยิ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างอุปสรรคให้ขึ้นมาทันทีดูเอาในหัวใจใครมันก็รู้นี่นะมันไม่สร้างหนาเท่าไหร่มันยิ่งหนานะมันมีหนาเท่าไหร่มันยิ่งไม่ยินดีในศีลในธรรมเลยเห็นว่างมงายไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเก่งไหมกิเลสคนเข้าสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าวัดเข้าวาจำศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากลายเป็นคนงมงายไปหมดเพราะกิเลสมันเฉียบขาดของมันมันแหลมคมของมันพอแล้วมันก็สนุกตำหนิติเตียนหรือเหยียบย่ำทำลายธรรมว่างมงายได้สบายปากสบายคอของมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้กำลังเริ่มแล้วท่านทั้งหลายฟังหรือยังเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้แต่ทั้งๆที่เรื่องธรรมนี่แหละที่จะทำลายเอาให้มันม้วนเสื่อลงได้คือธรรมเนี่ยมันก็หาว่างมงายเห็นไหมมันมาลบคมซะแล้วลบคมของธรรมลบเหลี่ยมของธรรมไปแล้วผู้บำเพ็ญธรรมที่อ่อนแอท้อแท้ไปตามคำเขาตำหนิติเตียนมาสิจะไปวัดไปว่าไปฟังธรรมจำศีลก็รอบๆมองๆแอบๆซ่อนๆไปสิออกไปแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะขี้เด็ดมันหัวเราะย่อเย้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะไม่น่าทุเรศจะว่าไงมันสลดสังเวชจริงๆมันหนาแน่นขนาดนั้นนะกิเลสของสัตว์โลกกำแพงของสัตว์โลกนี้หนาต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นกีดกันตัวเองไม่ให้ออกได้ให้เป็นบ้าอยู่ในนั้นหมดเลยต่างคนต่างสร้างเองนะกำแพงวัฏจักรไม่มีอะไรมาสร้างกิเลสมันอยู่กับหัวใจของทุกคนต่างคนก็ต่างสร้างกำแพงอันหนาแน่นขึ้นภายในตัวเองหาทางออกไม่ได้ก็ตายกองกันอยู่ตายกองกันอยู่ในวัฏจักรนี้กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีทางออกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องพันนำออกแล้วยังไงก็หมดทางอยู่ตลอดเวลาให้ชีวิตอิ่มพอนี่ไม่มีทางอยู่ในวัฏจักรนี้อิ่มพอแล้วเต็มตัวแล้วไปออกได้แล้วไม่มีทางไม่ได้เหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำที่สิ้นกรรมของเขาแล้วสิ้นกำหนดแล้วก็ออกได้อันนี้ไม่มีคำว่าสิ้นกำหนดหมุนเรื่อยไปอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้ที่มันน่าทุเรศเอามากนะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างเห็นศีลเห็นธรรมนี่เป็นของเหลวๆไหลๆไปแล้วของไม่มีสาระแก่นสารเห็นเศษเป็นเศษเป็นเดินไปหมดนี่เด็กเป็นตัวจริงขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจิตใจจะจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาเอาจริงเอาจังทุกด้านทุกทางถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนั้นไม่เอาไหนเนี่ยดูในหัวใจของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว้างขวางไปซึ่งคนไม่มีศาสนาเลยนั้นเป็นยังไงแม้แต่คนมีศาสนายังไม่อยากเอาเรื่องกับศาสนาเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วมาหลับข้อข้อมาว่าพระอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ไม่จบแล้วหลับข้อข้อไปแล้วตื่นขึ้นมาก็วิ่งเป็นบ้าไปจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่จบไม่จบเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นความจริงจังจริงต่ออัตธรรมแล้วทำไมอรหังยาวขนาดไหนจึงไม่จบมันจะจบไม่ได้หรือมันสวดมนต์ก็ไม่จบในเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาหมุนกันทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเนี่ยโลกมันกำลังเป็นอย่างนั้นเวลานี้แล้วมีใครมาพูดวอกวอกอยู่คนเดียวเขาก็หาว่าบ้าอีกหาว่างมงายอีกแล้วหาว่าตำหนิโลกอีกเราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิเรื่องความเป็นจริงของมันที่มันทำลายโลกต่างหากนี่นะโลกเราเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากเราตำหนิตรงนี้นะโลกไม่ได้ชุ่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้นะความเดือดร้อนใครก็ตามเข้ามาหามีแต่เรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นว่าข้ามีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีรายไหนก็ดีมามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสอันนี้จะไม่พูดบ้างได้หรือขอเราเป็นคนแนะนำสั่งสอนเพื่อเรื่องทุกข์ให้คนจะไม่พูดบ้างได้หรือมันก็ต้องพูดเลยสิโลกมันเป็นอย่างนั้นมันเพียบด้วยกองทุกข์เวลาเนี้ยโลก
เราว่ามันมีความสุขความเจริญที่ตรงไหนมันเทียบด้วยความทุกข์ต่างคนต่างดีต่างดิ้นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือว่าโลกมันตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์เรานี่ก็ตกนรกแบบนี้ลงไปเมืองผียิ่งจมไปอีกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของกิเลสมันจริงเอาซะทุกอย่างทุกอย่างเวลานี้จริงมากนะจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนี่เยอะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างสุดท้ายก็ไม่ทำแล้วเรื่องของธรรมเนี่ยจริงที่จะฉุดลากเจ้าของออกจากแดนนรกนี้แดนวัฏจักรมันไม่สนใจเสียมันไม่เห็นเป็นของสำคัญเสียแต่สิ่งที่จะพาหมุนให้จมอยู่ในวัฏจักรนี้ตลอดไปนั้นมันถึงใจมันหมุนติ้วเองจะทำยังไงพิจารณาสิแล้วก็ย่นเข้ามาหัวใจของผู้ปฏิบัติอีกถ้ามันหมุนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นบ้าไปอีกเหมือนกันนักปฏิบัติเราก็ดีถ้าหมุนเข้ามาทางสมาธิทางปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนี้มันจะสลบไปแล้วหรอมันไม่มีกำลังบังชามันอ่อนเปียกไปหมดเนี่ยจะว่ายังไงดูเอาหัวใจของสิเทียบข้างหน้าข้างหลังย้อนหน้าย้อนหลังสินักปฏิบัติในพิจารณาบ้างได้เรื่องอะไรนึกหรือว่าเห็นว่าพุทธศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นของเล่นไปได้หรือเวลานี้นี่ละทำเครื่องทำลายวัตจักรคือธรรมคำสอนของธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายกงจักรของวัตจักรให้แตกกระเด็นออกไปจากหัวใจองค์นี้พอแล้วไม่ต้องไปทำลายที่ไหนทำลายที่หัวใจมันมัดอยู่ที่หัวใจมันหมุนอยู่ที่หัวใจมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อทำโอสถได้ผ่านเข้าไปตรงนั้นฟาดแตกกระจัดกระจายไปแล้วม้วนเสื่อหมดตัวไหนกิเลสตัวไหนว่าจากไหนมาหมุนในหัวใจอีกไม่มีนั่นโล่งไปหมดถ้าว่าโล่งก็ดีเว้งว้างเว้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีก็เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่ขี้นิ้วลงได้ว่ามีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อหัวใจดวงนี้นะมันกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วตัวไหนมันมาเป็นภัยไม่เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่มันเป็นคนละฝั่งละฝาที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างจิตบริสุทธิ์แล้วกับธาตุขันธ์ที่มีความเจ็บแสบปวดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของสมมติรูปเป็นสมมติเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสมมติเมื่อเป็นสมมติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไปตามกันจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปตามมันได้ยังไงมันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตาจะตาแบบไหนก็ตามพูดยันได้เลยจะไม่มีเถียท่าเสียทีก็กิริยาแห่งการตายนั่นเพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากกับขันบางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันธ์บางองค์ก็จะไม่สงบจะดิ้นจะดิ้นเป็นประเภทต่างๆตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆกันแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันจะตายแบบไหนก็ตามจะตายแบบดิ้นเหมือนหมาบ้านี่ก็ตามเรื่องขันธ์มันดิ้นเพราะมันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปดิ้นหาอะไรนั่นมันเป็นคนรับฟังรับฝาอยู่นั่นเห็นกันชัดๆอย่างนั้นแล้วมีอะไรมาเป็นข้าศึกสำหรับพระอรหันต์ล่ะไม่มีท่านจะตายแบบไหนท่านตายได้อย่างสบายๆเขาคือพระอรหันต์ตายนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่มันเพราะมันเป็นคนละส่วนแล้วในธาตุในขันธ์อันนี้นี่สมมุติคือธาตุขันธ์อันนี้เป็นสมมุติรูปกายนี่ก็เป็นสมมุติเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีเกี่ยวพันกันกับร่างกายนี้มันก็เป็นสมมุติเพราะอันนี้มันเข้าใจเข้าไปหาใจไม่ได้เวทนา3นี่สุขทุกข์เฉยๆนี่จะมีได้แต่ภายในกายของพระอรหันต์เท่านั้นส่วนจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ไม่มีขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากันได้นั่นสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มุดมอดของมันไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแบบไหนก็ตายก็คือพระอรหันต์ตายนั่นแหละไม่คือผู้อื่นผู้ใดตายจะเอากิริยามารยาทมาจะเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะอาการของขันมีต่างๆกันแม้แต่เราใส่ไฟเข้าสู่ฟืนสิกองฟืนมีประเภทต่างๆกันกิริยาแห่งการไหม้
ฟืนไหม้ก็ไผ่เหล่านี้เป็นต้นนะมันจะแสดงอาการต่างๆกันเอากองนี้ฟืนกองนี้เป็นยังไงมันจะแสดงแบบเดียวกันไหมมันไม่ได้แบบเดียวกันถึงจะเป็นเปลวเหมือนกันก็ตามกิริยาการของมันจะต่างกันต่างกันเพราะเชื้อไฟไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งวิบากกรรมมันมีมายังไงที่เคยสร้างเคยเป็นมาแล้วบางท่านบางองค์ก็สงบไปธรรมดาธรรมาบางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้นมีเป็นแต่ธรรมดาเพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ไม่ตกในเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิบากขันสมมุติอันนี้และสิ่งอันนี้มันก็ตามได้แค่ขันเท่านั้นไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้นี่เราทำของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของผู้เป็นของผู้บริสุทธิ์จะว่ายังไงอริยสัจสี่นี่เป็นโรงงานใหญ่โตที่สุดและแดนแห่งพุทธศาสนาเราก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงานที่ท่านผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนั้นตรงนั้นด้วยกันทั้งนั้นเวลานี้หายไปไหนหมดอริยสัจไม่มีเหลือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีเรื่องในหัวใจของเราไม่นำมาใช้บ้างหรือมรรคสัตว์ความคิดความดำริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหัวใจเราบ้างหรือมันมีแต่นันทิราคะสังคตาตตาตตาที่นั่นนี่นั่นหรือเสยยีดังกามตนาภวตนาวิภวตนานั่นหรือมันมาพัวพันอยู่กับหัวใจเราทุกวันนี้ทำไปไหนหมดผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจึงหลวมเอายังจะเป็นจะตายจนไม่มีราคาราคาแล้วเป็นยังไงหรือว่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นหรือเวลานี้เห็นเป็นของจริงแต่จีเด็ดนี่เหรอมันก็จริงเคยจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วจีเด็ดก็ดีทำก็ดีผมถึงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจทำของจริงของจริงจริงด้วยกันแต่จริงเป็นคนละทางเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้จะเอาเวลาไหนโลกมันยิ่งรุ่มยิ่งร้อนยังจะเป็นบ้ากับเขาอยู่เหรอเวลาจะเอาตัวรอดก็เอาสิธรรมะเครื่องดับไฟมีอยู่นี่ถ้าไม่เอาซะตั้งแต่บัดนี้จะเอาอะไรสิ่งเหล่านั้นเราเคยคุกเข้ากับมันมากนานแสนนานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เสร็จไม่หลับอันนี้ก็ไม่ใช่กิเลสตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปความเสร็จหลับไม่มีมีแต่ความติดพันไปเรื่อยๆนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่งจะให้เป็นตัวมาเหมือนช้างเหรอนั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูเอาความไม่อิ่มไม่พอความติดจางในศีลในธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสตีเข้าไปตีเข้าไปทั้งนั้นความติดพันในกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกทีนึงทีนึงนั่นเห็นไหมซ้ำซ้อนกันเข้าไปอย่างนั้นนะแล้วพูดแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดธรรมดานะเพราะไม่ได้พูดแบบอุตรินี่นะพูดอย่างจริงอย่างจังนี่มันรู้จริงๆจะให้ว่ายังไงเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลามันรู้แล้วจะให้ว่ายังไงก็นำมาสอนอย่างนี้ให้รู้เรื่องตามแถวแนวที่สอนไปนี้ก็แล้วกันอ้าวเราตายไปแล้วคำพูดเหล่านี้จะปลอมหรือจะจริงมันจะกังวานขึ้นในหัวใจมันจะไปไหนวะขึ้นในหัวใจเราเนี่ยเรื่องกลมายาของกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนนี่ไม่แหพันนาไม่จบนะโน่นเวลามันเข้าวงในกันนุ่นมันยิ่งชัดเข้าไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยไปภาวนามยปัญญาพูดง่ายเขาขั้นภาวนามยปัญญาอาศัยสิ่งสัมผัสก็ตามไม่สัมผัสก็ตามเรื่องภาวนามยปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นเองจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นแหละที่นี่จึงได้ดูวงของกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นยังไงเอามาพูดเป็นภาษาเราไม่ได้เป็นได้เฉพาะภาษาของกิเลสกับธรรมในหัวใจดวงของผู้เป็นนี้เท่านั้นอันนี้เคยเป็นไหมเคยมีไหมมันอยู่ในหัวใจดวงใดบ้างถ้ามันเป็นมันก็รู้เองถ้าไม่เป็นไม่รู้คาดไม่ถูกด้นเกาไม่ได้ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นธรรมรู้เห็นด้วยวิธีรบด้วยวิธีต่อสู้กันแบบนี้เองกิเลสเวลาเข้าไปละเอียดสักหน่อยมันยิ่งละเอียดมันยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ยิ่งละเอียดยิ่งตามกันตามกันตามกันยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนของกิเลสมันเต็มขนาดไหนนี่สิงั้นมาดูกับพวกเราเซ่อซ่าซ่าอันนี้มันเข้ากันได้ไหมล่ะไปที่ไหนก็ได้เตือนอยู่เสมอนิยามองเห็นภาพสะดุดหัวสะดุดตาแล้วฟังภาพสะดุดหูแล้วมันขัดมันแย้งกับอัตกับธรรมเป็นฝ่ายของกิเลสทั้งหมดทั้งหมดนี่มีแต่เรื่องเซ่อๆซ่าๆมันไม่ทันกันสิ
ธรรมพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆไงนี่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเอาก้าวไปตามนี้เถอะไม่เป็นอย่างอื่นเราอย่าเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าสัจจระองค์เอกนี่เชื่อคำที่ท่านสอนไว้นี่สังฆังสนังคฉามิเราจะเป็นผู้ทรงได้ยินแต่สังฆังสนังคฉามิแต่ก่อนว่าเราเป็นว่าเป็นสาระของเราให้เราเห็นเป็นสาระของตัวเองสิสังฆังสนังคฉามิคือใครคือเราเป็นผู้ทรงใช่เองมันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถึงขั้นหมุนนี่ติ้วเลยเวลามันล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสตีเอาตีเอาตีเอามีแต่แพ้หมุนเรื่อยไม่ถอยไม่ได้แบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้วิธีนี้เอาวิธีนั้นทิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมสิจึงเรียกว่านักรบจึงเรียกว่านักสู้เรียกว่าปัญญาจะเอาแบบทื่อๆๆๆเซ่อๆนี่ไม่ได้นะไม่ทันกับกิเลสนะเวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมหลายหนหลายข้างเข้ามันก็มีบทกิเลสเถอจนได้นั่นแหละเพราะธรรมะผิดขึ้นมาเรื่อยผิดขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมัดขึ้นมาน่ะต่อยกิเลสหงายลงไปหงายลงไปเมื่อเห็นกิเลสหงายหนหนึ่งแล้วมันจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วทีนี้เหนือกิเลสมันก็หงายได้เหมือนกันเหรอนึกว่ามีแต่มันเอาเราหงายเราเอามันหงายได้เหมือนกันขึ้นแล้วทีนี้ต่อสู้กันหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปเหนือมาตั้งถึงเข้าสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นหลักธรรมชาติเองนะเนี่ยใครเข้ามายุ่งไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นขึ้นในตัวเองหมุนติ้ว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 แล้วเร่งเขาด้วยนะนี่เราเรียกว่าขี้คลายออกวัฏจักรวัฏจิตออกแต่ก่อนมันเป็นวัฏจิตกิเลสผูกมัดจิตใจของเราว่าอย่างแน่นตึงเลยที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ขี้คลายออกแล้วที่นี่หมุนออกหมุนออกหมุนออกกิเลสหมุนเข้าไปชั้นใดธรรมะประเภทนี้ก็หมุนออกชั้นนั้นเป็นอัตโนมัติอยู่บนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละหมุนเขาเรื่อยเขาเร่งเขาเรื่อยหมุนเรื่อยเร่งเขาเรื่อยเร่งเขาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมาสติมหาปัญญาเป็นธรรมจักรไปเลยเราจะมาพูดว่าวิธีต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นต่อสู้ยังไงวิธีไหนพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่เป็นอยู่ในกับหัวใจของผู้รบกับกิเลสประเภทนี้ประเภทละเอียดหมุนติ้วติ้วติ้วไปมันขาดสะบั้นทั้งหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงอุทานภาษาวกทั้งหลายอุทานเป็นสุขังมาตะสุขังมาตะพระพุทธเจ้าทรงอุทานก็เหมือนกันอย่างแสดงให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังงานจับปนเมตสังอุตปาอกุปาเมวิมิตยิมุตินั่นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงและความรู้ความเห็นอันอัศจรรย์ของเราได้เกิดขึ้นแล้วอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถีดานิปุณพโวการเกิดอีกเป็นอีกเป็นพบเป็นชาติอย่างนี้อีกไม่มีแล้วนั่นอุทานสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ว่าไงนั่นแหละพระพุทธเจ้าเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศตั้งตั้งขึ้นได้เลยเป็นของจริงมันได้เห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมเพราะธรรมสดๆร้อนๆจริงๆเหมือนกับกิเลสสดๆร้อนนี่นะกิเลสความโลภความโกรธความหลงสดๆร้อนๆตลอดเวลามันมีคำว่าคือวาระสมัยการนั้นสมัยคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่ในหัวใจแล้วเรื่องธรรมก็เหมือนกันคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องผลิตขึ้นมาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาดิ้นขึ้นมาดิ้นขึ้นมาสู้กันเรื่อยๆระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันต่อไปมันก็สู้กันได้สิเมื่อสู้กันได้แล้วที่นี่เขียนใบตายให้กิเลสเป็นลำดับลำดาเลยกิเลสประเภทนี้จะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นเรื่อยๆเขียนใบตายให้มันเหมือนกันมันเขียนใบตายให้เราแต่ก่อนความเพียรก็ตายสมาธิก็ตายปัญญาก็ตายความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางตายหมดไม่แต่กิเลสฟัดเอาฟัดเอาฟัดเอาเผากุศลธรรมาด้วยความฉลาดของมันเราตายไปเรื่อยด้วยความโง่ของเรานี่เวลาถึงการเวลาแล้วก็กุศลธรรมาของกิเลสที่นี่เอากิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมืออยู่ในเงื้อมือเห็นไปตายมันเรื่อยถึงขั้นถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสังขาราดับครบหมดนั่นเป็นยังไงที่นี่จ้าั่นละซากของกิเลสซากสุดท้ายอวิชชาปัตตเวว่าเสสวิดาคานิโรธาสร้างคารโลโทเป็นชาติสุดท้ายเอวเมตตาเกวรัสสะดุกะข้าทัสสะนิโรโทโหตินะดับหมดถึงเวลาดับแล้ว
เอานะเอาให้จริงให้จังนะสดสดร้อนๆแท้ๆธรรมะนี่นะอยู่ที่หัวใจเหมือนอย่างที่พูดนั่นน่ะเหมือนน้ำในบึงในบ่อน่ะจอกแหนมันปกคลุมอยู่บางๆเท่านั้นน่ะแล้วน้ำอยู่ในนั้นมีทักมากเท่าไหร่มันก็ไม่มองไม่เห็นก็มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลเวลานี้จอกแหนมันอยู่ข้างบนดิมีกิเลสมันอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกที่ด้วยความเพียรวิธีการต่างๆฟาดมันลงไปจนกระทั่งมันหมดจอกหมดแหนแล้วไม่ต้องถามหาละน้ำจ้าเลยทีเดียวนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันมันกุดมันด้วนก็เรื่อยๆแล้วนะกรรมฐานเราเนี่ยผมก็พยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ปฏิบัติตัวได้รับความสะดวกแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะทำยังไงมันเป็นเองเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมถ้าเนียนทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมมันก็เกี่ยวข้องกับหมู่จนได้ต้องได้รับปฏิญฐานกันแล้วมันก็เสียทำให้เสียเวลาไปนี่ผมคิดเต็มหัวอกเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้มีแยกนี่แยะของเราเวลาทำก็ต้องทำหัวใจกับธรรมนี่ก็ไม่ถอยให้มีฝั่งมีฝาเอาไว้เสมออย่าเหลวไหลให้มีเขตมีแดนนั่นเขตเขานี่เขตเรานั่นเรื่องนอกนี่เรื่องในมีข้อบังคับกันไว้เสมออยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้ที่นี่ตั้งเคยพูดในให้ประชาชนญาติโยมฟังก็เคยพูดแล้วเรื่องความเป็นของจิตที่เวลาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะต้องยกตัวอย่างขึ้นมาคือให้เห็นทางชั่วอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่มีอะไรอะไรมียังไงเอาให้เห็นในหมดเปิด5นาทีเอาให้ดูจ้าเวลานั้นในทางชั่วทั้งหลายตั้งแต่นู่นน่ะนรกอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ทั่วไปที่ได้เสวยกรรมอยู่ตามสภาพของตนในที่ทุกแห่งทุกคนไม่มีว่างนะมีให้เห็นหมดจากนั้นก็ปิดกึบอันนี้ก็เปิดทางด้านความดีเอาที่นี่ความดีตั้งแต่พื้นลงไปเรื่อยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเรื่อยถึงนิพพานสมบัติจ้าอีกเหมือนกันอีก5นาทีพอปิดกึบเท่านั้นน่ะได้หมดเวลาแล้วปิดกึบเท่านั้นทีนี้ยังไงก็เรื่องความเพียรนี้เอาตายว่าเลยได้เห็นชัดเจนแล้วประจักษ์ตาทั้งสองอย่างถึงใจทั้งสองอย่างแล้วฝ่ายชั่วกันนรกอเวจีเป็นสำคัญฝ่ายดีก็นิพพานเป็นสำคัญได้เห็นประจักษ์หัวใจแล้วจากนั้นแล้วดีไม่ดีจะสลบเป็นไรไหมมันก็เห็นมาจังๆนี่แล้วความเพียรเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายถอยไม่ได้แล้วเท่านั้นนะเราจะไปจมอยู่อย่างนี้จมได้ยังไงดูที่นี่แล้วสิ่งที่ก็ยิ่งยิ่งย่องให้เห็นนู่นก็คือนิพพานเห็นชัดๆอยู่นี่เป็นยังไงแล้วเราจะถอยได้ยังไงนี่แหละที่ว่าความเพียรเอาตายว่าเลยนอกนั้นมันมีความหมายอะไรมันมีความหมายนอกจากเอากิเลสพังกิเลสไม่พังเอาตายเข้าว่าเลยนั่นเมื่อทำถึงใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันเมื่อทำเข้าถึงใจแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้หมุนตัวติ้วเป็นหลักธรรมเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติแล้วยังไงก็ถอยไม่ได้นี่มีแต่ตายทั้งนั้นน่ะท่านประเภทเหล่านี้ประเภทถอยไม่ได้นะที่กล่าวเราเนี่ยมันกล้าเข้าไปสู่ขั้นอนาคาเนี่ยกล้าถอยไม่ได้แล้วนี่หมุนติ้วนี่จะพุ่งทะลุปึ๋งท่านแล้วทีนี้มองย้อนหลังนี้ดิเรื่องความเป็นของเจ้าของก็ดูแล้วรู้แล้วเรื่องแต่ก่อนเป็นยังไงล้มลุกคลุกคลานมืดดำกำตาทำความเพียรกับงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมแล้วกับเวลานี้เป็นยังไงเนี่ยนี่มองดูโลกอีกเอาเป็นยังไงผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยก็มีมากต่อมากนี่ยิ่งเลยยิ่งกว่าสัตว์อีกเลยงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็เห็นหมดแล้วสิเมื่อมันได้กระจ่างออกไปแล้วทำมูลเจ้าไม่ใช่ทำมืดบอดนี่นะทำกระจ่างจึงเรียกว่าโลกวิทูธรรมสว่างจ้าอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทำมืดบอดมาสอนโลกนี่นะเราจะไปทำแบบมืดบอดรูปดำกำตาอยู่เฉยได้หรือมันต้องจริงต้องจังเอาให้เด็ดสิเป็นยังไงก็เป็นกันเถอะเรื่องความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละทำให้เราทุกข์นะทำให้เราทุกข์หรอกทำความเพียรมันลำบากลำบากที่กิเลสมันขีดมันขวางนั่นฟาดมันลงไปตรงนั้น
นั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่นั่นเราไม่เห็นนั่นที่ทำอะไรแล้วก็ลำบากลำบนลำบากบนตัวลำบากลำบนมันคืออะไรคือกิเลสเราไม่รู้หรือว่าไงเมื่อเวลามันเปิดแล้วมันรู้กันไปหมดเลยพี่มันไม่มีความขี้เกียจอ่อนแอนี่เมื่อถึงขั้นแล้วเพราะข้ามันแหลกไปหมดแล้วตัวขี้เกียจอ่อนแอหมดไปแล้วเห็นนี่แต่ตัวจะเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเท่านั้นนั่นเอาละพอแต่กว่ามันจะมาน่ะก็ยังเงียบระบาดเนี่ยเจอที่ไหนมันเนื้อบาดเนี่ยก็เงียบเนื้อปล่อยพวกกระดำไปทางไหนล่ะปล่อยไว้ไปใต้ถุนเนื้อปล่อยก็ยังเงียบไปว่ะมันบ้านเดือดเข่าเลยมันก็ร้องดำเป็นไงประมาณเที่ยงคืนนี้ประมาณที่สี่นาทีสัมปันดาครั้งที่สองเนี่ยประมาณ50เทศครั้งที่2เนี่ยเอามาแทนทั้งหมดอันที่แรกมันไม่เรื่องแหละหมากวนอะไรกวนมันไปไม่ได้แล้วเวลาเทศครั้งที่2นี้ไม่มีอะไรกวนไปเราจะไม่เทศจะได้ซ้ำไปหนีว่าอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วกำลังใจก็หมดมันอยู่ตามภาษามันไปขังมันก็ร้องมีอะไรมามันก็เห่ามันแหละถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่เห่าเนี่ยถึงมากมองหุ่นหุ่นอะมองหุ่นอะมันขึ้นมายังบนห้องยังวุ่นวายบักสันผ้าหักเนี่ยมองบักโปกเลยว่าไงบักหลังโปกบักตามหุ่นอะบางเนี่ยมันไปหุ่นนี้กี่ปีแล้วหุ่นว่างคำอีอาอันจะเป็นตัวไรเนี่ยมันจำไม่ได้หางมันก็ดิบๆเป็นอยู่ว่าที่ยังหางนี่ดิบๆนั่นเรียนนี่เรียนเยอะนะเรียนก็ค่อยเยอะนั่นนั่นหางนี่ดิบก็เป็นมันทายได้ได้สองตัวนี่มันเป็นแต่มาจะมาหน่อยมันไม่ยอมขายเป็นเป็นทายใหญ่มันจะบุญโมทายใหญ่แค่หาแปดเดือนโอ้ไม่ใช่ใครเชื่อแล้วแปดเดือนเดือนเดือนแปดเดือนมันเป็นปีๆแบบนี้ที่เชื่อนะตัวเรานั่นขึ้นมาไหมหนึ่งสองสามตัวตัวนั้นไม่ขึ้นมาคนอยู่ไหนจะเปียไปหาคนอย่างเดียวคนอยู่ไหนละมากอ่ะนี่แต่ล้างโปกนี่เนี่ยบักสามมั้งเนี่ยบักสามมันล้างโปกบนถูกยังค่มยังถูกหลังมั้งมันเรียกบักไอ้โปกมันอ้วนเรื่อยนะไอ้โปกเข็มแข็งเลยแข็งแรงพลิกกัดพลิกไปพลิกไปนั่นไอ้โปกเรียกไอ้โปกมาวันหนึ่งวันหนึ่งผมยิงระยะนี้ไหมหนักมากนะระยะ6วัน7วันอยู่นั่นคนก็ไม่มีทางไปแล้วมีอยู่ไหนก็มากก็แล้วหมดที่พึ่งอยู่ว่าไงผู้บาอาจารย์ก็ร่วงรับไปร่วงรับไปตายไปเรื่อยล่อยล้อไปเรื่อยอยู่งั้นเลยไม่อยากร้องจริงจังเลยสุ
ก่อนป่าหาที่ไหนก็ยากที่ไหนก็ยากมาทุกวันนี้ป่าหาที่ภาวนาก็จะไม่มีตัดเข้ามาตัดเข้ามาไปที่ไหนก็ต้องเลยมีจุดมีแต่ก่อนไม่มีจุดหมายปลายทางที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหาจุดนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็มีดีอยู่ที่เขาเปิดโอกาสให้พระอยู่ในป่าในเขาเราถวายที่ให้พระอยู่ในป่าในเขาให้พระรักษาป่ามันก็ดีที่พระรักษาป่าผมยังไม่จบคราวที่แล้วนี่สักสองสามปีย้อนหลังที่เขาไล่พระออกมาจากป่าเนี่ยจะเอาให้หมดจริงที่ศาสนาจะหมดแล้วหรือเนี่ยถ้าลงไล่พระออกมาจากป่าแล้วหมดศาสนามีแต่ตำราเท่านั้นเนี่ยหมดความหมายจะเอาตำรากันเดี๋ยวนี้จะเหลือวะเอาแขกบ้างละผมใส่ผู้ใหญ่ยังเที่ยวคงจะไปเตือนกันค่ะมันคือเราพึ่งมาภาพโคตรใหม่มาผมเอาจริงเหมือนกับว่าพิษก็จะจิ้งจิ้งเพราะไม่มีอะไรเหลือแล้วจริงเหรอมรรคผลนิพพานผู้ทรงมรรคผลจะหมดไปพร้อมๆกันเลยถ้าลงได้ภาพจากป่าเรามันเคยสร้างมาจากไหนจริงเหรอเพราะว่างั้นแล้วเราได้ภาพออกจากป่าจากเขาเหนือความโลภเห็นไหมอ่ะไม่ใช่ที่จะเป็นอะไรไปจนไม่เห็นศาสนาเลยพระเข้าจากป่าแล้วก็ไปขนไม้ในป่ามาที่พระเห็นกลัวพระจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะที่น่าที่ตกอยู่มากเลยอันนี้ก็คือเกลือสิผมน่าที่ตกมากจริงถ้าป่าหมดเมื่อไรเกลือขึ้นมันชายันขึ้นได้แห่งทุกแห่งแต่เว้นก็เว้นทางภาคกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ของทะเลอยู่แล้วอันนี้ยังไงก็ขึ้นได้เกลือมันอยู่ใต้พอแห้งข้างบนนี่เกลือก็ขึ้นพอเกลือขึ้นนี่ทำอะไรไม่ได้หรอกทุ่งไร่ทุ่งนาเรามีนี่ก็เพราะมีน้ำไหลผ่านมาอยู่ด้วยน้ำก็เพราะมีป่าใช่ไม่มีป่าน้ำมันก็ไม่มีไม่มีอะไรหลายฝ่ายมันก็กลายเป็นทุ่งเกลือไปหมดเลยที่ว่าเขาทำนาเกลือนาเกลือที่ไหนก็ทำได้หมดเพราะไม่โอนเกลือถ้าไม่สงวนป่าไว้ว่าเป็นที่ชุ่มเย็นให้น้ำได้มีแล้วก็ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงกันยินไว้เกลือก็จะไม่ขึ้นเพราะเกลือมันกลัวน้ำมาเห็นไหมเจาะในวัดเรานี่ไปโดนภูเขาเกลืออยู่ใต้ดินเอาบ่เฮาเห็นยังไงใส่บาตรมันไปไหนมันเฮายังอ่ะว้าวยังว้าวคือซื้อไว้ป่าแล้วมากเพื่อความสะดวกของพระเราแล้วก็มาทำกรรมฐานทั้งเรื่องเยอะมากครั้งนี้ถ้าต่อไปจะมีเงินถ้าเขาขายอย่างนี้ผมก็จะซื้อไว้หมดถ้าเป็นป่าจำเดิมซื้อไว้เป็นป่าจำเดิมนี่เห็นไหมน้ำก็ไม่มีจะทำได้ทำงานแต่ก่อนไม่เคยมีน้ำเห็นไหมแต่ดงนาเนี่ยอยู่นี่มันท่วมมองไปทุ่งนานี่ขาวเปี้ยนี่พอป่าหมดแล้วเป็นยังไงอย่างนี้แล้วท่านเห็นประจันอย่างนี้ดีกว่าไงมันจะทำได้ทำนาก็จะไม่ได้ทำแห้งผ่าเนี่ยเขาจะเห็นชัดเจนพวกนี้พวกที่อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงเขาเชื่ออย่างฝังใจเลยเขาเห็นประจักษ์ฝนตกมองเห็นไม่ฝนอยู่ทางฝั่งนั้นนะจะไม่มาทางฝั่งเราตกเห็นเม็ดฝนอยู่ซ่าตกก็มันเป็นลมทั้งหมดตรงนั้นฝนตกดีแล้วเกินทางโน้นเนี่ยมีสติอยู่ใกล้มันก็บางทีลมพัดมาก็พอได้อาศัยบ้าง
มันต่างกันอย่างนั้นนะมีป่าก็ไม่มีป่าหมดก็หมดก็เมืองไทยเราจะไม่มีป่าหรอจะเป็นทะเลเกลืออย่างเพราะจะเป็นทะเลเกลือแล้วเต็มของทะเลทรายอยู่นะนี่ว่ากันว่าจะเป็นทะเลทรายทะเลทรายทรายอะไรนี่จะเป็นทะเลเกลือว่ะเราข้ามได้จังๆเรือจะขึ้นอย่างทันทีเลยนี่มันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งเห็นไหมต้นไม้อยู่ตามท้องนาปลากรุดปลาด้วนออกมาแล้วเห็นไหมนั่นแหละเกลือข้างล่างมันขึ้นอย่างนั้นรากไม้ที่มันย่างลงไปข้างล่างไปโดนเกลือแล้วกลายแล้วข้างบนก็เห็นได้ชัดอย่างนั้นตามท้องน้ำเขาที่ยังมีอยู่เป็นต้นสองต้นสามต้นปลากรุดปลาด้วนหมดแล้วนะมันไม่ได้ขึ้นอ่ะมีแต่จะตายเรื่อยๆตามท้องนาอย่างต้นยางอยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งห้วยเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะอยู่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้ต้นยางกว่านี้จะต้องเห็นว่าตายขุดไปด้วยเข้ามาแล้วมันใหญ่ไม่ได้ข้างล่างเกลือขึ้นแล้วหลังไม้ไปโดนเกลือเข้าตายแล้วถ้ามันรีบตื่นตัวจนถึงวันนี้แล้วบางทีจะไม่มีที่อยู่นะจะไม่มีที่ทำกินเนี่ยเรือนตัวสำคัญมากก่อนจะว่าทะเลทรายจะเอาทรายมาจากไหนมาเป็นทะเลเพราะว่าเกลือนั้นเห็นด้วยผมขึ้นขาวเปี้ยเนี่ยอยู่ใต้ดินเราอยู่ที่ไหนเจาะที่ไหนมีแต่น้ำแล้วนี่กินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกลือนั่นเองเจาะที่ไหนก็กินไม่ได้กินไม่ได้ก็รู้กันอยู่แล้วมันเกลือเต็มแผ่นดินมันจะปล่อยให้น้ำหมดไปก็สดเสร็จแล้วหรอมีตกมากจริงเนี่ยเกลือที่เขาพูดตามพวกลูกศิษย์เข้าไปแล้ววันนี้ให้เขาไปโฆษณากันทางในเมืองในกรุงเทพให้ได้ตื่นตัวกันเรื่องเกลือในสงวนป่าในต่างคนต่างสงวนป่าตรงไหนที่เคยมีป่าอยู่แล้วให้มีภูเขาใครจะไปแตะต้องที่เขาอยู่ทำกินแล้วกันเขาทำไปส่วนไหนที่พอเป็นป่าแล้วมันมีอยู่มันจะพอพัดพอเหวี่ยงกันไปถ้าไม่มีป่าจริงแล้วหมดจริงๆเนี่ยอย่างหน้ามันเย็นตั้งหลายก่อนแล้วก็เลิกละมันพูดก็มากแล้วเหนื่อยแล้ว